ีฬาก็ปกติค่ะเลตปกติบางเจ็ดหลักก็ประมาณนึงค่ะเท่าที่พี่เชนจะให้นี่สมน้ำสมเนื้อไม่หลักเพราะเราก็ไม่ค่อยพรีเซนเตอร์เยอะอะไรขนาดนี้ต้องบอกว่าคือเชื่อมั่นพี่เชนมาตั้งนานแล้วด้วยค่ะเห็นแบรนด์พี่เชนอามาโดมาตั้งนานแล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกอันนึงเพราะว่าเราก็กังวลเรื่องหลายๆอย่างเนาะที่แบบที่ผ่านมาเราก็ต้องแบบมีการแบบตรวจเช็คทุกอย่างให้มั่นใจก่อนค่ะตัดสินใจนานไหมครับเพื่อนก่อนจะรับตัวนี้ก็มีการคุยกันมาสักพักนึงนะคะตอนนี้พี่เพื่อนได้มีกี่ตัวเยอะมากบอกว่ามีสิบตัวสิบกว่าตัวไม่มีไม่ถึงหรอแต่ออนแต่ละช่องคือเวิร์นรู้ว่าเลยนะผู้จัดการบอกว่ายังรับได้อีกผู้จัดการพูดอย่างนั้นทุกวันเลยค่ะหนูได้ยินทางโทรศัพท์ตลอดเลยจริงมันเป็นความว่าจะมีลาด้วยไหมก็ช่วงนี้ก็โชคดีหน่อยค่ะใช่เรียกว่าเป็นงานต่อเนื่องที่เป็นผลพวงจากออนด้วยใช่ก็ต้องขอบคุณนิลานะคะแล้วก็ใบไม้ที่ปิดริ้วแต่ตอนนี้ที่ดังคือเรามีการอัพค่าตัวอะไรอย่างนี้ไหมคะเพราะว่ามันก็กำลังเป็นที่สนใจอยู่แล้วเนี้ยค่ะไม่เคยอัพเลยค่ะเน้นปริมาณค่ะเน้นตัวต่างขึ้นมาไปเรื่อยๆใช่จากรับอีกนี่ลาผู้ดังได้ค่ะขอโทษค่ะยังเหลืออีกไหมครับในตัวแบบยังมีอะไรให้แบบยังไม่เคยรับได้อีกหลายส่วนเลยนะคะทุกคนมาหมดแล้วเนาะได้อีกค่ะเห็นว่าช่วงนี้ทำงานหนักเรามีเวลาพักผ่อนจริงๆช่วงนี้ปิดกล้องไปแล้วค่ะอย่างใบไม้ก็เพิ่งปิดแล้วก็เพิ่งมีเลี้ยงปิดกล้องไปก็ได้พักเยอะอยู่นะคะช่วงนี้น่าจะไม่ได้พักตอนที่เลี้ยงปิดกล้องนะคะเพราะใส่เต็มมากปิดปลิวค่ะก็ปลิวไปเลยสติไม่ปลิวค่ะแล้วต้องบอกว่าไม่ปลิวค่ะผู้จัดการให้ปลิวคนเดียวใช่ผู้จัดการอยู่ถึงเช้าค่ะหนูกลับก่อนเฟิร์นหลายๆคนคาดหวังไว้ว่าตอนจบคือมันต้องพีคมากตัวเราเซอร์ไพรส์ไหมหักมุมเพราะว่ามันพีคทุกตอนเลยอย่างเงี้ยสำหรับกดดันไหมกับความกดดันที่ทุกคนคาดหวังหนูว่ากดดันตอนทุกคนถามเดินมาถามว่าจบยังไงอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าก็จริงก็อยากทุกคนดูตามไปไม่อยากเล่าหรือไม่สนุกแต่เขาจับได้แน่นอนเนาะว่าเราไม่ใช่พี่ไม่ใช่เราจะไม่มีการสปอยนะคะกล้องช่องวันอยู่ไหนคะนี่ค่ะอยากให้รอดูค่ะก็แบบตอนถ่ายซีนจบก็ใช้เวลาไปค่อนข้างนานเหมือนกันแทบจะทั้งวันอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบทุ่มเทมากน้ำตาน้องหน้าเหมือนเดิมไหมแน่หลอกถามโล่งขึ้นเยอะไหมเพื่อนพอหลังจากปิดกล้องไปแล้วเห็นบอกเราต้องแบกความเครียดความกดดันตัวละครไว้นานโล่งอะโล่งขึ้นเยอะเลยอะสบายขึ้นเยอะใช้ชีวิตไปไหนได้ก็แบบยิ้มได้เต็มที่หน่อยก่อนหน้านี้ไม่สามารถยิ้มได้ก่อนหน้านี้ก็มีบางวันก็ขับรถแล้วก็ร้องไห้ก็มียิ้มหน่อยมันแปรปรวนมันมีช่วงกดดันช่วงแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โอเคแล้วอารมณ์เราตอนนี้มันยังมีอาการอะไรอยู่ไหมครับเพื่อนที่แบบว่าเข้ามาตอนนี้น้อยมากแทบไม่มีแล้วค่ะก็ไม่ได้สวิงอะไรไม่ค่ะไม่แต่เห็นน้องถึงขั้นต้องปรึกษาแม่เลยใช่ค่ะใช่ก็เหมือนจิตนักจิตบำบัดธรรมดาแต่จริงๆเราเคยคิดไหมว่าเรื่องนี้มันจะแบบต่อยอดไปถึงต่างประเทศเวียดนามจีนเจออะไรไม่ตอนไม่เคยกล้าคิดเลยค่ะตอนแรกก็รู้สึกว่าโหยทำเรื่องนี้มายังไงก็แบบมี2กระแสแน่นอนนึกอาจจะแบบดีแล้วก็ไม่ดีแต่วันนี้พอแบบไปต่างประเทศแล้วก็แฟนๆทั้งเวียดนามกัมพูชาอะไรเงี้ยทุกคนชอบมากเลยรู้สึกว่าเออดีใจจังเลยเขาบอกว่าประเทศเขาก็ยังไม่ได้เปิดมากเขาก็ไปเดินมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็เขาแบบชอบที่จะดูนิลาครับเพื่อนเห็นว่าแบบถ่ายเพิ่มตอนนึงแค่ตอนเดียวหรือว่าเพิ่มกี่ตอนตอนเดียวค่ะตอนเดียวอ๋อตอนเดียวสุดตอนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคนอย่างพวกเรื่องคำหยาบหรือเรื่องคำไม่สุภาพอะไรแบบนี้มีคนแบบพิจารณาไม่มีเซ็นเซอร์เลยดูก็มีคนทักเหมือนกันบางทีดูกันเองกับผู้จัดการตกใจเลยคำว่าแบบคำจอเนี่ยแต่ดูก็ถามผู้กำกับเขาบอกเป็นช่วงเวลาอะไรอย่างนี้ใช่พอดูว่าเฮ้ยคำนี้ไม่เซ็นเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมีดราม่ามาเข้าหูเราบ้างไหมแบบทำไมมันขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะไม่เคยขออนุญาตถามเรื่องพี่ไปเวียดนามหน่อยนะคะย้อนหน่อยยินดีค่ะมันสามปีแตกเลยแฟนคลับไปรอรับกันก็อย่างที่บอกเขาชอบนิลาค่ะเขาไปหัดพูดประโยคของนิลาด้วยพูดภาษาที่มันพูดแบบภาษาไทยอะไรเงี้ยว่าแบบนิลามาแล้วค่ะอะไรเงี้ยมีจลงจริตด้วยอะไรเงี้ยมีคนต่ำไหมไม่ค่อยต่ำเท่าไหร่ต่ำเป็นเราแล้วเราเตรียมตัวยังไงบ้างครับไปทักทายแฟนๆมีทำกันบ้านมาก่อนไหมก็คือคิดอยู่แล้วว่าจะไปได้ไปเจอเพราะอย่างเขาก็ประสานงานกับทางแฟนคลับเราว่าจะมีคนไปรับนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นนะคะมันบวกกับเรื่องเฟรนด์โซนด้วยไหมคะกับอันนี้พอนะกระแสมันดีทั้งคู่มันก็เลยทำให้เราดังที่นู่นเลยน่าจะใช่เพราะว่าเขาก็ดูตั้งแต่หนังมาแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆเขาดูตั้งแต่หลงไฟแล้วตกใจเมื่อตอนเฟรนด์เดินออกมาแล้วแบบมีคนรอรับขนาดนี้ตกใจค่ะแล้วก็แบบมีรั้วกั้นด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้ทั้งตกใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ทุกคนเหมือนแบ
ไม่พยายามจะแบบชนกันเข้ามาเหมือนเขาตั้งใจกันไว้ว่าแบบเขาจะช่วยดูแลหนูนะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นครั้งที่ไหนครับที่ได้ไปพบปะแฟนๆที่เวียดนามครั้งแรกค่ะแต่ก่อนหน้านี้เคยไปทำงานเป็นแบบไม่ได้ไปแบบคนเจอคนอื่นอะไรเงี้ยจะมีโอกาสไปแฟนมิทติ้งที่นู่นไหมคะเพราะว่าคนชื่นชอบเยอะขนาดนี้อุ้ยถ้ามีโอกาสก็อยากไปค่ะยังจะมีงานจ้างอื่นๆอีกไหมครับเพราะเห็นทางนั้นไม่ถามเหมือนจะไม่มีแล้วเลยมีสิไม่เคยทางนั้นบอกเดี๋ยวมีอีเวนท์ที่นู่นจ้างเริ่มจ้างแล้วอะไรเงี้ยเราตัวเรามีไหมก็มีทยอยมาแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้จะไปกัมพูชาเป็นแฟนมีตัวเป็นงานพรีเซนเตอร์หรือจะเป็นงานเชิญไปร่วมงานค่ะเราจะกวาด AEC ให้หมดเลยใช่ไหมใช่ AEC ครับถ้าเกิดที่ไหนเชิญไปก็ยินดีค่ะรับงานได้หมดรับได้หมดบอกแล้วเน้นปริมาณค่ะตัวเราก็ไปเตะปลาพม่าอะไรอย่างเงี้ยไปทุกคนได้ดูเห็นข่าวได้บอกว่าเอาอย่างงี้อ่านว่ายังไงนะคะไปตะกองมีเพื่อนๆส่งมาให้ดูค่ะก็ดีใจค่ะปลื้มดีใจที่เรารู้จักหรือว่าเคยได้แบบได้ยินแบบอะไรอย่างนี้ไหมว่าเขาไม่ค่อยหนูไม่ค่อยรู้อะไรพวกนี้อยู่แล้วค่ะแต่มีส่งมาก็ดีใจจริงๆเห็นในคลิปว่าเขาแบบเขาเขินมากเลยคลิปไม่เห็นแต่เห็นเป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรคำกดสัมภาษณ์ค่ะมันมีแบบว่าที่พูดถึงนั้นแล้วเขาโมเมนต์เขินอายจริงๆเขาปิดหน้าเลยเขาบอกเริ่มเป็นสเปคอะไรเงี้ยเขาถ้าเขารู้จักหนูเขาอาจจะเลิกเขินแล้วก็ได้นะคะถ้าเขารู้นิสัยของเราเขาบอกว่าอยากร่วมงานด้วยจะมีโอกงกันหนึ่งก็ไม่อยากสนใจอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสเขายินดีค่ะต้องทักมิงกระบังมิงกระบังเฟิร์นค่ะอีกเรื่องหนึ่งจำเดือนกรกฎาคมเหมือนเราเป็นดาราสาวที่ติดท็อปไฟฟ์การที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุดสูงสุดจริงเหรอใช่เหรอคะใช่เขารู้แล้วเหรอโอเคเชื่อก็ได้รู้สึกไงบ้างดีใจก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็ไม่ตอนแรกก็ไม่ได้กล้าคิดว่าละครเราจะแบบทุกคนชื่นชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงที่follower ขึ้นเยอะที่สุดเลยมั้งอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะทุกอย่างก็เกินฝันเกินที่หนูแบบกล้าคิดตั้งแต่แรกแล้วอะขึ้นมาเท่าไหร่คะได้เช็คไหมครับเกินนะที่เกินสักอย่างประมาณกลับมาข้างหน้าไปอีกรอบนึงก็มึงรีบขึ้นเกินไงขอโทษแทนพี่พีด้วยค่ะกลับมาต่อค่ะกลับย้อนกลับไปดอยหลายคนมองว่าเอ้ยเขามาแบบเกาะหยอดเราเกาะเราชื่อเสียงเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้พอจะเห็นกระแสตรงนี้บ้างไหมคะไม่นะคะแบบทำเสียงเศร้าเลยไม่นะคะ ไม่หนูคิดว่าบางทีเวลาหนูไปต่างประเทศอะไรก็แบบไปตามประเทศไหนก็จะมีคำถามว่าหนูชอบนักแสดงหรือดาราที่ไหนเหมือนกันเพราะว่ามันก็แบบไม่อยากไปคิดอย่างนั้นเลยครับจริงๆกับความฮอตเขาพอจะเป็นสเปคเขาบ้างไหมเราได้มีการเลื่อนดูรูปเขาบ้างไหมเลื่อนอย่างนี้เลยไม่เลื่อนดีกว่าเราซูมไหมไม่ได้ซูมมันชัดอยู่แล้วเราชัดใช่มันเป็นพอจะเป็นสเปคเราบ้างไหมคะหนูไม่มีสเปคค่ะแต่เพื่อนส่งมาแล้วบอกว่าจะฆ่าหนูกันหมดทุกคนเลยตอนนี้หลายคนแอบอิจฉาเบาๆตาร้อนไม่รู้เรื่องไม่รู้จักอะไรเงี้ยต้องบอกจะทุบเธออะไรเงี้ยตลอดแต่ตอนนี้พอทราบแล้วรู้สึกดีใจขอบคุณค่ะเหมือนเวลาที่หนูแบบอย่างไปฮ่องกงไปจีนอย่างเงี้ยเราก็บางทีเราก็ปลื้มดาราภาพยนตร์หนังของเขาเหมือนกันแล้วคนเชื่อว่ามันเป็นความรู้สึกชื่นชมที่ไม่ต่างกันค่ะมันจะมีแต่เฟิร์นคือตรงสเปคเขาทุกอย่างยังไม่รู้จักเฟิร์นหรอคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเขายังไม่รู้จักเฟิร์นดีหลังจากนี้จะไปติดตามในอินสตาแกรมเขาไหมเพราะว่าเขาก็ติดตามผลงานของเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้เป็นการแบบว่ารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจัดสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันหรือได้รู้จักกันก็ปล่อยไปตามช่วงเวลาดีกว่าเรื่องหัวใจเรื่องหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยหนูเหรอเขาแค่บอกเขาปลื้มผลงานเองเราไปเรื่องหัวใจเรื่องหนุ่มๆแล้วไม่เผื่อเขาจะจีบเขาก็พูดเหมือนจีบนะเขาบอกเขาโสดเขาก็โสดต่างคนต่างโสดอย่างเงี้ยเขาบอกเหรอเขาบอกจ้าเขาก็บอกไปแล้วไม่หรอกมันก็เหมือนตอนนี้ทุกอย่างมันก็ลงตัวเนาะของเฟิร์นก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้พร้อมหรือว่าอยากมีอะไรอยู่ไม่ขึ้นเนาะเนี่ยครับก่อนคิดว่าเราโสดเนาะโอ้ยสดมากเต็มปากเต็มคำสุดแล้วตั้งแต่ตอบมาโอเคนะค่ะ